ไปอีกท่านหนึ่งคนี่่ะก็ไม่แน่ใจว่ามีสาเหตุหรือว่าไปติดมาจากไหนเพโอรา้ะท่ดาันงเลทยอ่ะำงานพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูคมิ่มะาเลขาธิการกกต.ค่ะท่านเนี่ยฮะท่านก็คือตามไทม์ไลน์ก็บ้านพักแล้วก็ประชุมทอี่๋สำนักงานอกกต.ค่อยะู่ประมาณช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงสงกรานต์ท่านก็ไม่ได้ไปไหโนอ้ใช่ไหมนี่ก็ลุ้นกันน่าดูเลยนะคะคือท่านไปสวอบมานะคะเมื่อวันที่21เมษายนแล้วก็ผลก็ออกมาในช่วงค่ำๆว่าผลเป็นบวกก็คือท่านติดเชื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วไม่รู้สาเหตุว่าไปติดมาจากไหนเพราะว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้ไปไหนนะคะนอกจากบ้านพักแล้วก็สำนักงานกกต.ท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยค่ะก็มีแบบคำชี้แจงล่าสุดมาช่วงประมาณ4 ทุ่มกว่ากว่านะครเกัือบบ5 ทุ่มแล้วอะค่ะกกต.เนี่ยเขาออกเอกสารชี้แจงนะคะหลังจากที่เลขากกต.ติดโควิด -19 เนี่ยค่ะก็บอกว่าคือตอนนี้มีการประสานกับกรมควบคุมโรคแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะคะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการอันนี้มีเยอะนะครับเป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการตอนนี้มีเยอะมากนะคะแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าไปรับเชื้อมาจากไหนตอนนี้กกต.เองเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งให้กับผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดเนี่ยได้ทราบใครที่เนี่ยประชุมกับ7 เสือกกต.อะไรยังไงบ้างครเนีั่บยก็ต้องตรวจหมดอะนะคะเพราะว่าก็มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำในกกต.ตอนนี้น่าจะพอจะรู้แล้วล่ะว่าใครเสี่ยงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวก็ต้องกักตัว14 วันนะคะตามมาตรฐานเพื่อดูอาการต่อไปตอนนี้ในสำนักงานกกต.ก็ตรวจกันวุ่นแล้วฮะพนักงานคนไหนมีอาการป่วยไม่ป่วยยังไงบ้างเอ๊ะค่ะเป็นต้นเหตุมาจากสาเหตุตรงไหนยังไงนคะ่ะเออก็ตคอืนอนี้นี่เป็นยอยั่างงนี้แหละเป็นไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีการติดเชื้อมาจากไหนไม่รู้ตัวกไปันอเจอมาจากไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะให้คำตอบกันไม่ได้นะคะแต่ที่สำคัญอย่าปกปิดไทม์ไลน์เพราะไทม์ไลน์เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยประเมินความเสี่ยงได้มันมี2 อย่างปกปิดไทม์ไลน์หรือไม่ก็แก้ไขไทม์ไลน์ใช่แก้ไขไทม์ไลน์เนี่ยแก้ได้น่าเกลียดมากเดี๋ยวกลับมาดูในเบรกหน้าค่ะ